สดหมาดหมาดาราสาวเข็ดเรื่องรักขอพักใจมีหนุ่มรุมจีบแต่ไม่เลือกใครเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้มูฟออนเรื่องความรักและขอเดินหน้าทำงานหาเงินแบบรัวๆไปเลยสำหรับแพรวานิชาพัฒล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตชีวิตในตอนนี้ว่าไม่ขอพรเรื่องความรักแล้วไม่รีบเรื่องความรักแล้วพักใจ ตอนนี้ขอมีเงินก่อนมีคนเข้ามาลองคุยเราก็ตอบบ้างเป็นหนุ่มนอกวงการถ้าเราจะมีเฟ้นใหม่เราก็อยากได้คนที่เขาดูเลร่าตอนนี้เลือกแต่ไม่ได้รีบค่อยเป็นค่อยไปถ้าเราอ่านข้อความแล้วอยากตอบคนนี้เราก็ตอบ